สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดป็อกได้เอาเคสรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางซูนามิมาให้เพื่อนได้ดูกันนะผมจัดสเปคคอมแนวตู้ปลาแต่งเต็มระบบตามสไตล์ร้านแอดป็อกนะครับเป็นเคสซูนามิ Advanced Pro นะครับกระจกเป็นกระจกเคิร์ฟด้านหน้าครับผมบอกเลยว่าสวยมากครับผมใครชอบแนวตู้ปลาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคือมองเห็นภายในตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่มีแกนเหล็กมากั้นเลยนะครับดูสวยงามจริงๆผมสามารถโชว์ภายในได้แบบเต็มระบบเลยใครชอบเคสตู้ปลาแนวมินิมอลแบบนี้ไม่ควรพลาดครับผมมุมมองจากด้านหน้านะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคือมองเห็นภายในทั้งหมดเลยแต่ด้านหน้าไม่สวยเท่าด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนี่ครับด้านข้างเป็นไงดูสวยมากครับผมแล้วยิ่งแบบมองฝั่งเนี้ยนี่อ่ะเรามาดูกันใกล้ๆนะครับกระจกนะครับตรงนี้เห็นไหมจะเป็นแบบเป็นกระจกเคิร์ฟโค้งเข้าไปเลยนะครับจะเป็นกระจก2ชิ้นนะตรงเนี้ยเป็น1ชิ้นตรงเนี้ย1ชิ้นนะครับแล้วกระจกเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายมากนะครับเหมือนแบบเวลาเราเปิดปิดตู้อบข้าวอ่ะเนี่ยมันจะมีแบบมันมีหมุดอยู่นะครับโดยแค่เราแงะตรงนี้ออกมานะผมเนี่ยมันจะมีที่ให้เราปุ๊บมันก็จะปุ๊บออกมาแล้วก็ยกขึ้นคือง่ายมากๆนะครับต่อมาในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกปุ่มเปิดปิดเครื่อง USB นะครับ USB 3.0 USB 2.0 นะครับแต่ป๊อกมองว่าน้อยไปหน่อยนะครับน่าจะมีสัก3ขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่เสียบหูฟังคอมโบ Audio Jack ปุ่มรีสตาร์ทนะครับไฟแสงสถานะปุ่มปรับไฟในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการระบายความร้อนออกมานะครับด้านบนแอดป๊อกก็ติดชุดระบายความร้อนด้วยน้ํา3ตอนเต็มระบบเลยนะครับชุดระบายความร้อนที่แอดป็อกติดตอนนี้เป็นชุดน้ำแนวอนิเมะนะครับสวยงามมากครับหน้าจอมีจอให้เราเปลี่ยนวิดีโอเปลี่ยนรูปภาพได้อีกด้วยนะครับพร้อมกับแถมตุ๊กตาที่อยู่ด้านในตัวเคสคอมตู้ปลารุ่นนี้นะครับก็คือชุดน้ำเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับตุ๊กตาตัวนี้เลยสวยงามมากครับผมนี่สามารถใส่ชุดน้ำ3ตอนได้พอดีเป๊ะนะผมสวยแต่งเต็มระบบได้เลยต่อมาเมนบอร์ดที่รองรับนะครับเมนบอร์ดที่รองรับจะใส่ได้พวก MATX Mini ATX นะครับจะใส่ ATX เต็มๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเคสตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบเคสทรงไม่ได้สูงอะไรมากนักนะครับจะเป็นแบบเคสขนาดกลางๆนะครับเวลาเราเลือกเมนบอร์ดก็ต้องดูดีๆด้วยเห็นไหมอันนี้คือใส่ขนาด MATX อันเนี้ยเต็มเคสกำลังดีเลยนะครับถ้าใส่ ATX มันจะใส่ไม่ได้ต่อมาผมพัดลมที่แถมมาให้คือสวยมากๆนะครับเห็นไหมจะมีไฟ RGB ตรงขอบแล้วก็ตรงสันพัดลมนะครับแถมมาให้3ตัวแต่ก็แอบเสียดายนะครับจริงๆน่าจะแถมมาให้มันครบเลยเนี่ยดูตรงนี้นะทุกคนตรงเนี้ยไม่มีแถมมาให้เราก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับราคาประมาณ 6-700 นี่แหละแอดบอกจะไม่ได้คือถ้ามีตรงนี้เนี่ยซื้อมาใส่เพิ่มด้านหลังตัวนี้จะทำให้เคสตู้ปลาเนี่ยจะดูสวยดูเต็มแล้วก็เพิ่มการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยต่อมาในส่วนของการติดตั้งพวกฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์จะใส่ได้3ตัว SSD SATA จะใส่ได้2ตัวนะครับโดยใส่ไว้ด้านหลังตัวเคสคอมพิวเตอร์เขาก็จะมีถาดแบบนี้นะครับพอดีแอดป็อกแกะมานะครับแกะมาจากด้านหลังให้เพื่อนได้เห็นกันชัดๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเวลาใส่ SSD ใส่ฮาร์ดดิสก์ก็จะใส่แบบนี้นะครับจะใส่ไว้อยู่ทางด้านหลังนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ฮาร์ดดิสก์กันแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าชอบแบบ M.2 หรือว่าเพิ่มความจุด้วยฮาร์ดดิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเก็บข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็ซัพพอร์ตมาให้ด้วยในส่วนของใครที่จะใส่ CPU Cooler นะครับก็แนะนำดูความสูงของ CPU Cooler ด้วยนะครับไม่ควรเกิน157นะครับเพราะว่ามันจะปิดกับกระจกไม่ได้ดูเคสมันจะออกแนวแบบแคบหน่อยนะครับถ้าซิงค์มันสูงเกินไปเนี่ยมันจะปิดกระจกไม่ได้แล้วก็เคสรุ่นนี้นะครับพอผมแต่งเต็มแบบนี้แล้วบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับในส่วนของสายไฟวิ่ง RGB รวมไปถึงพัดลมนะครับสังเกตดูพัดลมดีๆนะตรงไฟขอบพัดลมคือมันดูสวยงามดูไฮเอ็นมากๆเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูพัดลมตัวชุดน้ำเห็นไหมคือลายแทบจะเหมือนกันเลยนะครับทุกคนเข้ากันมากครับผมกับเคสซูนามิรุ่นนี้กับชุดน้ำแนวอนิเมะนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งบอกคอมตู้ปลาแบบนี้ก็ทักเพจแอดป็อกได้เลยนะครับในส่วนของใครที่สนใจเคสรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวแอดป็อกจะแปะลิงก์ใต้คลิปไว้แล้วกันนะครับไปกดรับส่วนลดกันได้เลยนะตอนนี้ก็โปร 4.4 แล้วด้วยหรือว่าใครที่จะซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆของทาง
สึนามินะครับก็กดใต้คลิปได้เช่นกันนะครับมีส่วนลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงนี้ยกตัวอย่างส่วนลดคีย์บอร์ด AJAZZ AK832 นะครับตอนนี้ราคาพิเศษอยู่ที่ 1,729 หรือว่าสึนามิ CPU Cooler รุ่น TSS 8000 เนี่ยราคาพิเศษเหลือเพียง289บาทเท่านั้นแล้วก็มีพวกส่วนลดเพิ่มเติม 12% อีกด้วยครับผม Special Voucher นะครับแล้วก็ใครที่ดูมาจากช่องแอดปอนนะครับมีส่วนลดในร้านสูงสุดถึง 50% เลยนะครับก็ไปกดในลิงก์ใต้คลิปของแอดปอนได้เลยนะครับในส่วนของใครที่ต้องการราคาดีๆส่วนลดพิเศษสำหรับใครที่ติดตามแอดปอนนะครับกดดูใต้คลิปได้เลยเอาละครั้งหน้าแอดปอนจะเอาคอมตู้ปลาหรือว่าเคสใหม่ๆของทางซึนามิตัวไหนมาให้ดูก็ฝากกดติดตามช่องแอดปอนแล้วก็ติดตามช anel ซึนามิด้วยแล้วกันนะครับกับสินค้าเกมมิ่งราคาย่อมเยาและอีกอย่างที่ผมแนะนำท้ายคลิปนะครับนั่นก็คือซิงค์รุ่นใหม่จากทางซึนามินะครับจะเป็นรุ่น X1000 จะเป็นซิงค์คล้ายๆแบบของทาง Intel นะครับจะมีไฟ RGB ด้วยนะครับสามารถปรับโหมดไฟ RGB ได้ด้วยนะแล้วก็ต้องเช็คเป็นบอร์ดของตัวเองด้วยว่ารองรับ ARGB หรือเปล่าไม่งั้นมันจะปรับไฟตามใจชอบไม่ได้นะครับรองรับกับ CPU ที่ใช้ไฟประมาณ120วัตต์ได้ในส่วนหน้าตาผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแทบจะเหมือนกับซิงค์ของ Intel เลยนะครับแต่ผมว่าน่าจะระบายความร้อนดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างหนักนะครับตรงกลางเป็นแกนทองแดงนะครับแล้วก็ดูฟินในการระบายความร้อนก็ค่อนข้างถี่นะครับก็จะช่วยการระบายความร้อนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฝากแบรนด์ซึนามิไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างใครที่สนใจสั่งประกอบคอมตู้ปลาร้านแอปเปิลนะครับร้านแอปเปิลก็เน้นไปทางประกอบคอมตู้ปลาเลยนะครับไว้ใจเชื่อมือได้อย่างแน่นอนนะครับงานดีงานเนี้ยบลูวิโดพร้อมใช้เลยฝากร้านแอปเปิลด้วยนะครับสวัสดีครับ